ดีทุกคนนะครับที่กำลังดูในช่องของแคมส์นะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง SF ครับ SF ก็ไม่ใช่ SF Cinema อะไรแบบนั้นนะครับไม่ใช่เป็นโรงหนังฮะแต่ SF ที่ว่าก็คือ Special Force เกมที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน10กว่าปีแล้วครับคือจะบอกว่า SF เนี่ยมันมีข้อแตกต่างมันมีสิ่งที่แบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเรื่องที่มันน่าพูดถึงกันอะไรยังไงครับมีเรื่องน่าแซะหรือน่าแบบมันน่าจะวิจารณ์อะไรยังไงก็มาดูคลิปนี้กันเลยครับเป็นเกมที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่อันนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่า SF นี่เป็นเกมที่อยู่คู่กับคนไทยมานานจริงๆครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ SF ก็อายุ10กว่าปีแล้วครับในยุคนั้นนี่เห็นเพื่อนๆตอนเรียนอยู่ม.ปลายเขาก็มาชวนเราเล่นเกมนี้ครับเขาบอกว่าเฮ้ยนายเดี๋ยวไปเล่นเกม SF แถวๆหลังโรงเรียนกันเลยมั้ยล่ะหลังเลิกเรียนอ่ะซึ่งปกติครับโรงเรียนของเราที่เราเรียนนะครับเขาจะปล่อยเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ไปวิ่งเล่นเลยครับแล้วก็ทุกๆครั้งครับประมาณใกล้ๆบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยก็จะมีพวกนักเรียนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาเข้ามารออยู่ตรงด้านหน้าโรงเรียนแล้วก็เมื่อประตูเปิดเมื่อไหร่ล่ะครับโอ้โหคนพวกเด็กนักเรียนเนี่ยก็วิ่งไปประจำร้านเกมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับเพื่อไปเล่นเกม SF กันนะครับแต่ว่าในยุคก่อนนั้นครับก็จะมีพวกเกมแร็กนาร็อกก็คนก็มันรออย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่ว่า SF นี่มันเยอะพอสมควรครับแม้ว่ามันจะมี SF ภาค2ครับที่มีความคล้ายคลึงกับ Call of Duty ครับแต่ว่าคนก็ยังเล่นเกม SF ภาค1เหมือนเดิมที่มีความคล้ายคลึงเหมือนกับเกม Counter-Strike ภาคแรกๆครับเหตุผลก็คล้ายคลึงกับ Pro Player CS ก็คือ Counter-Strike ครับที่บางคนยังอยากเล่นภาค 1.6 อยู่เลยครับในช่วงที่ Counter-Strike ภาค Global Offensive มานะครับแล้วก็เอาคือพวกรายการแข่งขันเนี่ยเขาเอาเกม Counter-Strike Global Offensive เนี่ยมาแทน Counter-Strike เดิมที่เป็นภาค 1.6 เนี่ยหลายคนเขาก็รู้สึกว่าเออมันไม่โอเควะมันจะต้อง CS 1.6 ดีวะแต่ว่า CS 1.6 เนี่ยมันล้าสมัยไปนานมากนะครับแต่ว่าสุดท้าย Pro Player ก็ยอมอะนี่คือเหตุผลคือยังเล่นเกมนี้เกมที่แบบภาพเดิมๆแล้วก็ระบบการเคลื่อนไหวเดิมๆเนี่ยอารมณ์อย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าจากความคิดเห็นของเราครับเกม SF ภาคแรกนะครับภาพมันไม่สวยเกินครับทำให้เวลาเราเจอศัตรูมันเจอง่ายมากกว่าจริงๆต่อไปครับตำนานกระโดดเริ่มจากเกมนี้เป็นเกม FPS ที่เวลาเราดูคลิปแต่ละคลิปใน YouTube แล้วผู้เล่นโปโปครับก็ต้องกระโดดเหมือนอยู่ในขับแถว RCA เลยคือเวลาเจอศัตรูโอ้กระโดดยิงปุ้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 งก็ไม่เคยเล่นแบบกระโดดยิงอะเลยบอกไม่ได้ว่าความแม่นยำมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ดูพวกโปรเพลเยอร์ของเกม SF เล่นนะครับเวลาเขากระโดดยิงมันรู้สึกว่าเป้ามันไม่ได้บานเบิกอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันสามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายกว่าก็เหมือนที่เราเล่นเกม Call of Duty พวกช่วงภาคหลังๆที่มันมีเจ็ตแพ็คแบบพุ่งทะยานฟ้าแล้วก็กระโดดยิงลอยกลางอากาศอารมณ์ประมาณนี้มากกว่าครับสำหรับเกม SF นะต่อไปครับเรื่องเล่าขานเกมนี้ที่แบบเด่นชัดจริงๆครับคือบั๊กครับบางทีครับบั๊กของเกมนี้มันก็เยอะจริงๆครับแล้วบั๊กที่ว่ามันก็ทำให้คนที่เล่นบั๊กเนี่ยมันได้เปรียบพอสมควรครับเผื่อคนเล่นบั๊กเนี่ยมันเยอะกว่าคนเล่นโปรซะอีกครับเพราะว่ามันทำได้ง่ายครับคือถ้าใช้โปรเนี่ยก็จะใช้โปรแกรมแอนตี้ชีทคือไม่ใช่โปรแกรมแอนตี้ชีทดิคือใช้โปรแต่ว่าโดนแอนตี้ชีทเล่นงานมันก็เลี่ยงแล้วทำอะไรก็ไม่ได้แต่บั๊กครับมันไม่ใช่โปรแกรมโกงมันเป็นการเอาข้อผิดพลาดของตัวเกมมาเอาเปรียบผู้เล่นครับก็บั๊กที่เห็นนะฮะก็จะเป็นพวกบั๊กด่านแฟคทอรี่บั๊กด่านที่มันเล่นทีมเดธแมตช์แล้วก็บางคนนี่อยู่ในกล่องแบบอยู่ในแบบโลกของบั๊กเลยแล้วก็ใช้ปืนสไนเปอร์ยิงตายทีละคนทีละคนแล้ว ถ้าคนเล่นบั๊กนะครับก็จะมีคนแบบว่าบั๊กพองดิ เออนี่คือเรื่องจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นเล่นอยู่แล้วโอ้โหเจอบั๊กแบบอะไรวะทำไมต้องมีคนมาเล่นบั๊กด้วยนี่คือความคิดที่ เจอบั๊กนะแล้วน้องเราซึ่งเป็นโปรเพลเยอร์ SF แต่ไม่ได้แข่งอะไรนะคือเขาชอบเล่นเกม SF เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วแล้วมาเจอบั๊ก
หรือบางทีน้องของเราเราก็โอ้ยอยากจะทำบั๊กบ้างอะไรบ้างทำบั๊กเท่าไหร่ไม่ได้แล้วพอทำทีไรตายงงเหมือนกันเอาต่อไปครับโปมันก็มีบ้างครับแต่ว่าดูแล้วมันไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่า PB ครับซึ่งโปที่เห็นก็จะมีโปรแฮกโปกระโดดสูงโปมองทะลุอีกสารพัดโปบางที่แบบว่าโอ้โหโปกระโดดสูงยิงกระโดดขึ้นไปแล้วก็ยิงปุ้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 งก็มีนะครับแม้ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งได้แก่เรื่องโปมาแล้วครับซึ่งมันก็แก้เรื่องโปนะแต่โปมันก็มีอยู่ปะปายครับสายที่ชัดเจนก็คือโปรแกรมที่แก้เรื่องการโกงเนี่ยมันอาจจะล้าสมัยครับคือมันล้าสมัยจริงๆนะมันแบบว่าอะไรวะมันแก้อะไรไม่ได้แล้วเนี่ยอารมณ์จะประมาณนี้มากกว่าครับแต่ว่าจากที่เราเลื่อนมานะยังไม่ถึงขนาดเจอโปแบบหนักหนาสาหัสแบบ PB นะครับเลยยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันหน้าตาเป็นอะไรไงแล้วก็มันเคยมีคนทำคลิปโปรของ SF ก็เป็นล้อเลียนเรื่องโปรนั่นแหละโอ้โหเห็นโปแต่ละอันนะขี้โกงว่ะต้องพูดจริงๆนะต่อไปครับเป็นเกมที่ปืน PSG 1เทพเอาเรื่องไม่รู้เทพหรือว่าคนใช้เยอะกันแน่เพราะว่าปืนนี้มันเป็นปืนเซมิออโต้ครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยนิยมเล่นครับแต่เท่าที่เล่นแล้วครับอยากบอกว่าการในการซูมครับโอ้โหพลังในการซูมมันเยอะมากเลยครับและเมื่อซูมครับทำไมมันเลื่อนเร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้ครับปกติเกมอื่นครับเวลาเราซูมแล้วเนี่ยมันจะไม่เลื่อนเร็วมันจะเลื่อนแบบช้าๆแบบสมดุลอย่าง Call of Duty แต่ว่าเกมนี้ครับเวลากดซูมมันเลื่อนเร็วยังแปลกๆไงไม่รู้อ่ะแล้วมันก็กลายเป็นมันไม่ใช่ถึงที่ควรเป็นอ่ะเออต่อไปครับอันนี้คือข้อที่สำคัญมากสำหรับคนที่เล่น SF อะอย่าเผลอกด Alternate Tab ล่ะ โดยปกติครับ Alternate Tab เนี่ยเป็นปุ่มที่เอาไว้เปลี่ยนโปรแกรมแต่สำหรับเกม SF ครับปุ่ม Alternate Tab มันกลายเป็นปุ่มปิดโปรแกรมปุ้งสังเกตนะตอนแรกที่เราเล่นครับก็อยากจะเปลี่ยนเพลงที่เล่นคลอเกมนี้อยู่อยากจะเปลี่ยนบ้างเป็นเพลงเรื่องอื่นน่ะแต่เราไปกดปุ่ม Alternate Tab มันไม่ไปอะมันกลายเป็นปิดโปรแกรมอ้าวคือตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าโอเคเราจะฟังเพลงอยู่เสียงตุ้มตามตุ้มตามแล้วกด Alternate Tab ปรากฏว่าเอ้ยทำไมเสียงเกมหายไงวะพอไปดูตรงแท็บทักษ์บาร์ข้างล่างอ้าวมีโปรแกรม SF เฉยเลย มันเป็นอย่างนี้จริงๆอะซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ได้แก้หรือยังนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้แก้ครับมันก็กลายเป็นเอกลักษณ์แย่ๆของเกมนี้ไปเลยฮะเสียงภาคมันช่างเหมือนหนังเหลือเกินพวกแบบภาคภาษาไทยโดยพันธมิตรขว้างระเบิดไปแล้วทีมของคุณได้รับชัยชนะทีมของคุณพ่ายแพ้เสียงแต่เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันอดยิ้มไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเสียงที่หล่อเหลาเหมือนหนังดังหลายเรื่องครับที่มีทีมภาคไทยที่คุ้นเคยอย่างพันธมิตรเสียงนี้เราดูหนังหรือเล่นเกมอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้เสียงพวกนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่าครับแต่ที่รู้ครับ ID ที่พี่เข้าเล่น SF ไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้แล้วจริงๆครับไม่ตายดิเลยเช็คเสียงไม่ได้แต่ว่าเสียงนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนเสียงที่เราชอบแล้วก็มันคล้ายคลึงกับคล้ายคลึงกับไอ้เกม Counter Strike ตอนที่มันเป็นภาษาไทยที่เอาเสียงมาจากภาคหนังอย่างนั้นนะอย่างเช่นเวลาเราจะคว้างกับระเบิดนะถ้าใน Counter Strike แบบภาคไทยก็บอกว่าลบไปอันเนี้ยนี่คือที่จำได้เลยเพราะว่าตอนนั้นอยู่แล้วก็มันจะมีพวกเสียงโอ้คือมันเป็นความทรงจำในวัยเด็กนะครับเครื่องจะแรงหรือไม่แรงแต่เกมนี้เล่นได้แค่30เฟรมเรทเท่านั้นนะจ๊ะก็คือโอ้โหต่อให้แบบว่า CPU เทพมากออกแบบ 4K แต่ว่าภาพมันก็ไม่ได้ 4K มันก็ยังเป็น4:3อยู่นะแต่เอาจริงๆครับกราฟิกเกมนี้ก็ไม่ได้พัฒนาไปหลาย10ปีนะครับแต่คนก็ยังเล่นอยู่ครับไม่ว่ามันจะมีบั๊กหรือว่าพวกโปรเอาไว้โกงผู้เล่นคนอื่นบ้างครับคือกราฟิกเกมนี้ครับมันก็ไม่ได้กินสเปคอะไรขนาดนั้นครับแต่ถูกล็อกให้เล่นแค่30เฟรมเรทครับถ้าใครมีจอที่ค่า refresh rate สูงๆครับก็ต้องหงุดหงิดแน่นอนครับเพราะว่ามันก็ยังเล่นได้แค่30เฟรมเรทอยู่ดีครับต่อไปครับอันนี้มันเหมือนเขาเรียกไงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของ SF ไปแล้วหรือไงนะยุคนี้ยังล็อกอินผ่านเว็บไซต์อยู่ครับแล้วต้องใช้ Internet Explorer ด้วยโอ้โห
ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ใช้ Windows 10ครับเพราะว่า Windows 10นี้มันไม่มี Internet Explorer โชว์มานี้ครับมันจะมี Microsoft Edge ครับหากจะเล่นเกมนี้ครับต้องเล่นในเครื่อง Windows XP ซึ่งตอนนี้คงไม่มีใครเล่นผ่านระบบปฏิบัติการนี้แล้วคือมันเก่ามากแล้วอะหรือ Windows 7หรือว่า Windows 8 Windows 7ก็ยังมีอยู่ครับก็ยังมีเรื่อยๆแล้วก็ Windows 8.1 คือมันยังมี Microsoft Internet Explorer ครับแต่ว่าพอมาภาค Windows 10มันไม่มีแล้วอะคือมันไม่โชว์แต่ว่าจริงๆมันแอบซ่อนอยู่ครับวิธีเปิดก็คือเราต้องเข้าช่องเสิร์ชครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Internet Explorer ถึงจะใช้ได้ครับคือโอ้โหมันอะไรจะซับซ้อนขนาดนั้นคือมันสอนให้เห็นว่าตัวเกมเนี้ยมันเก่าแล้วมันเก่าสมควรที่จะขึ้นหิ้งเป็นเกมในตำนานไปเลยครับจบลงนะครับสำหรับพูดถึงเรื่อง SFF ซึ่งถ้าใครนี่ยังไม่ได้ Subscribe ก็สามารถ Subscribe ได้ที่กดปุ่มเลยฮะกดปุ่มไม่ต้องคิดอะไรมากครับกดปุ่มแล้วก็ติดตามพวกคลิปของเราเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ